หลากหลายปัญหาที่เกิดขึ้นในห้วยเสมอทั้งตอนบนตอนกลางและตอนล่างที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคนชนบทส่งผลกระทบทางอ้อมต่อคนเมืองในพื้นที่ตำบลตาเบาอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นพื้นที่ลำห้วยตอนกลางก็ประสบปัญหาไม่แตกต่างจากพื้นที่อื่นๆสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมการตัดไม้ทำลายป่าการบุกรุกพื้นที่ริมห้วยรวมทั้งการปลูกไม้เศรษฐกิจขึ้นทดแทนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลตาเบาซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดรวมตัวกันลุกขึ้นทำงานวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาเป็นลักษณะของลุ่มน้ำห้วยเสียงที่มันมีเรียกว่ามีความเสื่อมโทรมอยู่แล้วครับก็มีการขุดลอกมีการพัฒนาตามแนวสมัยใหม่เนี่ยเกิดเป็นโจทย์วิจัยในเรื่องที่จะก็เรียกว่าค้นหาวัฒนธรรมภูมิปัญญาของตัวเองเพื่อที่จะเอามาปรับใช้ในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตินะครับคนที่ออกมาก็ค้นพบเรื่องวิธีคิดเรื่องตอมก็นำไปสู่กระบวนการทดลองตอมในช่วงเดือนแคแจ๊สประเพณีการตอมถูกนำมาปรับใช้เป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์ลุ่มน้ำห้วยเสมอด้วยการตั้งกฎระเบียบขึ้นมาบังคับใช้ในชุมชนเช่นห้ามทิ้งน้ำเสียลงห้วยห้ามตัดต้นไม้ใหญ่ถ้าในช่วงตอมสมัยก่อนก็คือก็จะงดการทำงานส่วนตัวไปร่วมจิตสาธารณะครับไปร่วมทำงานสาธารณะต่างๆอย่างเช่นการกวาดถนนหนทางการขนทรายเข้าวัดตักน้ำเข้าวัดนะครับซึ่งเป็นงานส่วนรวมถ้าในวิกฤตทรัพยากรในอย่างเช่นตำบลตะเบาเนี่ยก็น่าจะใช้โอกาสนี้ในการที่จะไปร่วมบูรณะลำห้วยนะครับไปร่วมบูรณะลำห้วยไปทำแหล่งอันรวงหรือแหล่งพันปลานะครับแหล่งอนุรักษ์พันปลาไปทำเรื่องการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพนิเวศริมฝั่งเริ่มเข้าสู่ปีที่2ชาวบ้านเริ่มพบปัญหาวัฒนธรรมการตอมใช้ได้เฉพาะคนเฒ่าคนแก่ที่มีความเชื่อมต่อกับวัฒนธรรมดั้งเดิมสำหรับคนสมัยใหม่การมีมาตรการทางกฎหมายคือทางออกที่ดีที่สุดแต่มีข้อจำกัดอยู่ที่กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมเป็นกฎหมายระดับประเทศแต่ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เป็นปัญหาท้องถิ่นกฎหมายใหญ่ๆในเรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่ถูกใช้โดยกระทรวงทบวงกรมต่างๆผู้ใช้กฎหมายอยู่ไกลครับขณะที่ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันอยู่ในระดับพื้นที่ก็คิดว่าถ้าเป็นองค์กรในระดับท้องที่เนี่ยก็น่าจะมีเรียกว่าข้อบัญญัติหรือว่าตัวบทกฎหมายของตัวเองที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรในพื้นที่เล็กๆของตัวเองนะครับความไม่ชัดเจนเรื่องเขตพื้นที่เป็นปัญหาใหม่ของชาวบ้านเพราะจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของผู้นำชาวบ้านจึงพยายามผลักดันให้มีการกำหนดเขตแดนที่แน่ชัดในข้อบัญญัติท้องถิ่นเขตพื้นที่ในตรงนี้แต่ในริมลำห้วยตัวนี้บางทีอาจจะไม่ชัดเจนในเขตพื้นที่บางคนก็ว่า30เมตรบางคนก็ว่า15เมตรระหว่างกลางลำห้วยออกไปอะไรอย่างนี้ก็ไม่ชัดเจนในหลักเกณฑ์ก็เลยถ้ามีกฎหมายฉบับที่ว่านี้ผ่านก็คงจะดีในการจัดการเกี่ยวกับลำน้ำเกี่ยวกับสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเหล่านี้นะครับที่แรกก็จะคิดขั้นตอนก็คือมาออกมาทำประชาคมก่อนแสดงความเห็นก่อนพอแสดงความเห็นเสร็จก็ไปร่างเป็นร่างรูปร่างของข้อบัญญัติข้อบัญญัติเสร็จก็พอร่างข้อบัญญัติเสร็จก็เอามาทำเสนอในชุมชนอีกถ้าเห็นด้วยก็ผ่านปัจจุบันนี้ทางผู้นำเสนอไปทางนายกทางสภาทางบริหารให้เห็นด้วยก็ส่งให้ท่านนายอำเภอเซ็นรับรองนะครับอันนี้คือขั้นตอนของทำข้อบัญญัติในชุมชนเมื่อรู้ขั้นตอนของข้อบัญญัติท้องถิ่นแล้วทีมวิจัยตำบลตาเบาได้มีเวทีประชุมค้นหาปัญหาเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการร่างข้อบัญญัติหลากหลายข้อเสนอของคนในชุมชน
ต่างเต็มไปด้วยความคาดหวังที่จะเห็นภาพห้วยเสนงอันอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาการปลูกป่าปลูกอะไรมาในริมน้ำนี้ก็ถ้ามีข้อบัญญัติที่ชัดเจนแท้จริงเราก็จะได้ทำอะไรก็สะดวกสบายขึ้นอะไรเงี้ยป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าครับแล้วก็ฟื้นฟูคลองที่ตื้นเขินนะครับให้มันอยู่สภาพคงเดิมที่เราสมัยแต่ก่อนเราเคยได้รักษาไว้นะครับก็อยากให้จะเป็นอย่างนั้นตลอดไปนะข้อเสนอทั้งหมดถูกนำเข้าไปบรรจุในร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งถือเป็นแนวทางจัดการสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาที่ยั่งยืน